วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันพุธที่3ธันวาคม2557กับดิฉันชุติมากุมารค่ะในวันนี้นะคะก็มาพบกันในกลางสัปดาห์แล้วในวันที่4ถึง5นะคะทาง Peace TV เองก็จะหยุดนะคะในเรื่องของการทำรายการแล้วก็นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองด้วยนะคะก็ถือว่าจะเป็นการปิดสถานีไปชั่วคราวนั่นเองนะคะเพื่อที่จะร่วมกันนะคะเฉลิมฉลองนะคะวันพ่อแห่งชาตินะ5ธันวาคม2557แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะประเด็นที่น่าจับตาในวันนี้นะคะขออนุญาตที่จะไปเรื่องเบาๆกันสักเล็กนึงนะคะเนื่องจากว่าความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีก็หยิบมาเป็นสีสันได้เหมือนกันนะคะต่อคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการพูดคุยนะคะกับนักข่าวสื่อสารมวลชนเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะคะซึ่งคำพูดของนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2558ให้กับประชาชนคนไทยด้วยนะคะซึ่งก็บอกนะคะว่าจะไม่ขี้โมโหอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะพูดให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะประเด็นนี้เองในมุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการของเรานะคะคิดว่ากรณีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะที่จะปรับปรุงตนเองจะมีส่วนในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและนอกจากนั้นเองนี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเตือนบรรดาข้าราชการและคณะรัฐมนตรีนะคะให้ระมัดระวังคำพูดการแสดงความคิดเห็นที่ฟุ้งในหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้ในบุคคลคณะรัฐบาลที่ผ่านมานี่นะคะจนทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นต้องออกมาปรามด้วยการระมัดระวังคำพูดเป็นการใช่หรือไม่อย่างไรในการแก้ปัญหาที่ถูกทางแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นของขวัญเหมือนการเป็นคำขวัญค่ะที่มาเป็นประจำทุกปีจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประจำปี2557นะคะในวันนี้เราจะมีการเรียบเรียงนะคะคำขวัญตั้งแต่ยุคนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆมาจนถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันในวันนี้เองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้คำขวัญวันเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดจะมีอย่างไรอะไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือกันค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นกับสีสันเลยนี่นะคะสำหรับวันเด็กแห่งชาตินะคะก็จะเป็นธรรมเนียมเป็นประจำทุกๆปีนะคะในปีนี้เองประจำปี2557ได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ยังคงให้คำขวัญวันเด็กไว้เหมือนกันเห็นบอกว่าเขียนด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นลายมือที่สวยสดงดงามพอสมควรแล้วก็แต่งเองด้วยที่มีเนื้อหาใจความว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตครับเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นคำขวัญที่ดูเหมือนว่าทางพลเอกประยุทธ์ท่านก็ชอบบอกชอบใจนะครับออกมาเน้นย้ำผ่านสื่อมวลชนว่านี่ท่านเขียนเองทีเดียวเชียวแล้วก็อยากจะให้เด็กไทยเนี่ยเดินไปตามแนวทางนี้ค่ะที่แรกผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าใครก็ไม่รู้ส่งข้อความมาให้ผมบอกว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะแล้วดันส่งมาก่อนที่ข่าวคำขวัญของพลเอกประยุทธ์จะออกเหรอคะผมก็สับสนก็บอกเด็กไทยไม่รับค่าจ้างสร้างสัญลักษณ์3นิ้วก็ตกลงว่าไอ้อันแรกเนี่ยไม่ใช่คำขวัญ นะคะอ๋อไม่รู้ใครนะค่ะส่งมาเด็กไทยไม่รับค่าจ้างสร้างสัญลักษณ์3นิ้วเนี่ยค่ะก็โอ้ยทีหลังอย่าส่งมามผมเสียสมาธิหมดเลยนี่ของแท้ต้องอย่างนี้ค่ะต้องความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตก็เป็นคำขวัญวันเด็กในสไตล์ที่มาเป็นกระแสหลักค่ะของสังคมไทยมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องๆเยาวชนละว่านายกรัฐมนตรีท่านก็นั่งคิดอ่านตกแต่งถ้อยคำค่ะจนออกมาเป็น3คำนี้นะครับกิจกรรมวันเด็กในปีหน้าถ้าพูดให้ไกลนะถ้าพูดให้ใกล้ก็บอกว่าเดือนหน้าวันเสาร์ที่2ของมกราคมปีนี้ก็คงจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกมากเพราะว่าวันเด็กตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วคือผมเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วตัวเท่านี้เลยตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็จะได้ไปดูนะครับตามสถานที่ราชการต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆอย่างเราเนี่ยจะชอบมากในการเข้าไปในหน่วยงานของกองทัพตอนผมอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็เข้าไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะครับก็จะมีอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังเครื่องบินแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆบนเวทีมีความฝันอยากเป็นทหารไหมคะตอนเด็กๆมันก็มีบ้างอะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้
จริงจังจนถึงขนาดว่าจะต้องเป็นให้ได้แต่ชอบใจประทับใจได้ไปดูไปจับไปเห็นของจริงนะครับบางปีก็มีโดดร่มบางปีก็มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆว่ากันไปแล้วก็ทุกๆปีนะครับตั้งแต่เราเป็นเด็กจนเราโตแล้วก็จนปีล่าสุดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหน่วยงานสำคัญของบ้านเมืองแต่ปีนี้มันอาจจะพิเศษอีกตรงที่ว่าเด็กๆอาจจะไปที่เดียวแล้วก็เที่ยวได้ทุกมิติของวันเด็กเลยคือแต่ก่อนเนี่ยใครไปทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถ้าใครจะดูรถถังเนี่ยก็จะได้ไปดูที่ค่ายทหารแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลทหารก็อาจจะมีรถถังเนี่ยเข้าไปอยู่ในทำเนียบเลยไหมคือเพื่อให้เด็กไม่ต้องไปหลายที่ครับค่ะนะก็คือพอไปพับก็เห็นรถถังอยู่เต็มข้างหน้าสนามหญ้าคุ้มค่าเลยครับตึกไทยคู่ฟ้าเสร็จแล้วก็เดินลงจากรถถังเนี่ยขึ้นไปลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอันนี้ผมพูดถึงเด็กนะค่ะว่าเอารถถังมาจอดที่หน้าทำเนียบถูกไหมค่ะแล้วเด็กก็ขึ้นไปนั่งบนรถถังลงจากรถถังปั๊บก็ขึ้นไปนั่งเก้าอี้นายกเลยค่ะแล้วก็ลงจากเก้าอี้นายกและจะไปไหนต่อผมก็ไม่ทราบอันนั้นก็แล้วแต่ทิศทางของแต่ละคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นปรากฏการณ์น้องๆหนูๆก็เตรียมตัวที่จะติดตามได้คำขวัญวันเด็กเนี่ยแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแต่ผมว่ามันน่าตื่นเต้นสำหรับคนติดตามข่าวไม่เท่าคำขวัญผู้ใหญ่ค่ะคือก่อนที่จะประกาศคำขวัญวันเด็กเนี่ยนะฮะท่านได้ประกาศคำขวัญผู้ใหญ่ออกมาก่อนนะฮะบอกว่าไม่ชักสีหน้าพูดจาไพเราะไม่ทะเลาะนักข่าววงเล็บแต่อย่ากวนโมโหนะอันเนี้ยโอ้โหสังคมเขาก็จับตามองนะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันตามสภากาแฟต่างๆว่าโอ้โหพลเอกประยุทธ์มาเที่ยวนี้เนี่ยลีลาน้องๆสายันสัญญานะครับมีลูกอ้อนมีลูกนิ่มลูกนวลซึ่งแถมแต่งเพลงซะอีกเอาเรื่องแต่งเพลงเนี่ยท่านแต่งมาหลายเพลงแล้วเขาว่านะผมไม่ทราบผมก็เพิ่งเคยเห็นผลงานเพลงเราจะทำตามสัญญาเนี่ยแต่ว่าคนที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้เขาก็พูดมาเข้าหูผมเหมือนกันว่าจริงๆท่านเป็นคนชอบเรื่องเขียนเพลงเขียนกลอนอะไรนี่มาแต่อ้อนแต่ออกแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้การที่ท่านประกาศแนวทางใหม่ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้คนในบ้านเมืองที่ท่านบอกว่าท่านจะพูดจาไพเราะแล้วต่อไปเนี่ยอ่อนหวานนิ่มนวลนะแล้วก็จะไม่โมโหง่ายแล้วนะแต่ผู้สื่อข่าวอยากกวนโมโหก็แล้วกันก็เลยตกลงไม่รู้ว่าใครควรจะปรับกันแน่ค่ะนะฮะเพราะว่าพูดทีแรกก็ดูเหมือนว่าท่านตั้งใจจะปรับค่ะแต่มีข้อแม้คือผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องปรับตัวก่อนคืออยากกวนโมโหค่ะแต่นี้เวลามีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นไงฮะเวลามีปฏิกิริยาหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายกประยุทธ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะภาพของไอ้น้องคนที่เป็นผู้ช่วยตากล้องที่โดนแกบิดหูเนี่ยมันก็ลอยมาปะทะความทรงจำของผมอยู่ตลอดเวลาทำไมคะคือมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นนะฮะแล้วเราดูข่าวต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าผู้นำประเทศไหนที่จะให้ความเป็นกันเองกับสื่อมวลชนขนาดนี้ค่ะนี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหนแล้วไม่ทราบเขากระเซ้าอีกว่ามีการให้สัมภาษณ์งานไหนสักงานหนึ่งมาฮะแล้วในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินไปเก็บไมค์เก็บอุปกรณ์บันทึกเสียงอ่ะพลเอกประยุทธ์ท่านก็เขกหัวป๊อกเข้าไปหยอกล้อเหรอคะหยอกล้อหยอกล้อไม่ได้เขกด้วยโมโหอันนี้ชัดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปใส่ร้ายป้ายสีนายกรัฐมนตรีไม่ใช่คือประมาณมันเขี้ยวหรือว่าเป็นบุคลิกส่วนตัวของท่านอ่ะค่ะคือชอบอํานะฮะหรือว่าชอบมีลูกเล่นค่ะให้ได้หัวได้ฮากันเนี่ยนะครับก็เขกปุ๊บเข้าไปนะฮะนักข่าวผู้หญิงค่ะมาถามเอ้าท่านเขกหัวหนูทำไมคะผู้หญิงด้วยแล้วเขาก็เขียนในหนังสือพิมพ์นะครับนี่ผมไม่ได้พูดเองนะฮะค่ะเอ๊ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยฉบับเมื่อเช้านี่แหละผมอ่านเนี่ยอ๋อนะฮะก็
ท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้เห็นเป็นสื่อก็อยากลองเขกดูบ้างก็น่ารักดีค่ะทีนี้เวลาท่านบอกว่าท่านจะพูดเพราะนะครับไม่โมโหแล้วนิ่มนวลแล้วแต่ว่ามีก็แม้ว่าสื่ออยากกวนโมโหเนี่ยผมว่าท่านจะได้รับความร่วมมืออย่างสูงจากไอ้คนที่ท่านบิดหูนี่แหละครับอีตาคนนั้นเนี่ยแกก็จะต้องไปคอยบอกเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนว่าเอาเนี่ยอย่าไปถามอะไรให้ท่านโมโหนะเพราะว่าถ้าท่านโมโหเนี่ยคนที่อาจจะเดือดร้อนเนี่ยคือหูเนี่ยหูคือพอเราก็ไม่รู้ว่าท่านมองหาอะไรใกล้ไม้ใกล้มือได้เนี่ยนะฮะแล้วเจอหูผู้ช่วยตากล้องคนนั้นซึ่งเป็นหูที่คุ้นเคยท่านก็จะคว้ามับเข้ามาแล้วก็บิดคันเร่งเข้าไปอีกต่อไปผู้สื่อข่าวบ้านเราบางคนอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะฮะคือสนับหูหรือเปล่าก็พูดเป็นงานนะคะสำหรับนักศึกษาก็ได้ก่อนหน้านี้เขาก็คิดในการทำอะไรเยอะแยะเลยเกี่ยวกับสัญลักษณ์ใน3นิ้วหรืออะไรโอ้ยแต่ท่านนายกประยุทธ์ไม่เคยไปบิดหูนักศึกษานะค่ะนี่ท่านเล่นกันเพราะว่าผู้สื่อข่าวกับผู้นำประเทศเนี่ยใกล้ชิดคือผมเคยทำงานในทำเนียบรัฐบาลเป็นโฆษกรัฐบาลเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลีลาที่จะสร้างความคุ้นเคยของนายกรัฐมนตรีกับสื่อมวลชนเนี่ยนายกแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างนายกสมัครเนี่ยท่านก็จะมีลีลาของท่านอีกแบบหนึ่งนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์นายกสมชายก็จะต่างกันไปนายกประยุทธ์ท่านก็เป็นของท่านแบบนี้เราพูดกันแบบบรรยากาศสบายๆอะครับเพราะว่าคุณชุติมาเริ่มต้นรายการด้วยคำขวัญวันเด็กผมก็เลยเติมด้วยคำขวัญวันผู้ใหญ่ที่ท่านพลเอกประยุทธ์ให้ไว้ผมลองซาวๆเสียงดูแล้วนะถามพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยว่าเอ๊ะที่ท่านพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าต่อไปท่านจะไม่โมโหง่ายแล้วนะท่านจะพูดจาเพราะๆแล้วเนี่ยคิดว่าพลเอกประยุทธ์ทำได้ไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าทำได้ทำได้ครับแต่ถามต่อว่ากี่วันเอ๊ะคนเราเนี่ยมันทำไมสงสัยอยากรู้อะไรเยอะแยะค่ะผมแค่ถามว่าคิดว่าท่านทำได้หรือเปล่าก็เอาว่าทุกคนเชื่อว่าท่านทำได้ครับค่ะทุกคนก็ช่างสงสัยนี่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มงานให้กับนักศึกษาผู้ที่สนใจในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะต้องมีการวิเคราะห์วิจัยทำกันในเรื่องของสนับหูเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้ก็คือทำเลซงเลเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับไปเปิดแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยคือเรื่องสนับหูเนี่ย ผมก็พูดได้มันเป็นสีสันบรรยากาศไป นะฮะผมก็คิดว่าท่านก็คงไม่ไปบิดหูใครเขาบ่อย หรือถ้าบิดก็คงไม่บิดแรงจนเฉียดขาด จนต้องเอาสนับหูมา ส่วนที่ว่าท่านจะออกลีลาลูกนิ่มลูกอ้อนได้กี่วันเนี่ยตัวผมเองไม่อยากทราบนะฮะแต่ว่าคนก็ถามๆกันมาจนผมเล่าให้ฟังไงหลายคนก็บอกว่าจะกี่วันก็ตามเนี่ยก็เอาเถอะก็ขอให้ท่านรักษาระดับอุณหภูมิระหว่างผู้นำประเทศกับสื่อมวลชนเนี่ยให้อยู่ในบรรยากาศที่ทำงานร่วมกันได้เพราะว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ระหว่างตัวผู้ให้สัมภาษณ์กับตัวสื่อเท่านั้นนะฮะแต่พอออกมาผ่านจอโทรทัศน์ออกมาเป็นตัวหนังสือในหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ให้สัมภาษณ์กับประชาชนที่ติดตามรับชมข่าวสารอยู่นะเวลาพูดกับสื่อมวลชนเนี่ยทุกคนก็ทราบว่านั่นคือการพูดกับประชาชนนะฮะเพียงแต่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของคนเหล่านั้นเท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านนายกทำหน้าตาดุบ่อยๆเนี่ยประชาชนก็เริ่มรู้สึกกังวลเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านนายกยิ้มแย้มแจ่มใสท่านนายกนิ่มนวลอ่อนหวานอย่างที่ท่านว่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสถานการณ์บ้านเมืองช่วงบางช่วงมันอาจจะตึงเครียดบางช่วงเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดแต่ว่าดูทีวีแล้วมันไม่เครียดเพิ่มก็อาจจะยังพอไหวมั้งครับค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะคอยจับตาดูค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะไม่โมโหอีกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะพูดให้ไพเราะยิ่งขึ้นนี่นะคะก็รอดูนะคะหลายคนก็บอกโอ้ทำได้นานๆก็จะดีครับค่ะทีนี้ผมเนี่ยแนะแนวทางให้กับสื่อมวลชนหน่อยค่ะคือท่านก็ต้องมีเทคนิคเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยนะฮะท่านก็อย่าไปคาดหวังให้ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยจะต้องมาโอ้มาอวยสื่ออย่างเดียวไม่ใช่ท่านก็มีตัวตนของท่านมีแบบฉบับของท่านดังนั้นสื่อมวลชนเองก็ต้องช่วยท่านด้วย
1อย่ากวนโมโหอย่างท่านว่าค่ะ2ผมให้เทคนิคเพิ่มคือพอเห็นว่าอารมณ์ของนายกประยุทธ์เริ่มตึงๆแล้วนะค่ะอาการตึงๆก็เช่นท่านเริ่มยกมือบ่อยแล้วหรือว่าท่านเริ่มเอามือเนี่ยตบสองข้างโพเดียมแล้วได้ยินเสียงแหวนกระทบโพเดียมดังแก๊กแก๊กแก๊กหรือว่าท่านเริ่มลงส้นเท้าหนักๆเนี่ยนะฮะดังก๊อก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 เนี่ยอันนั้นให้ประเมินได้ว่าเริ่มมาแล้วเริ่มอารมณ์เริ่มมาก็ให้สื่อมวลชนชวนกันร้องเพลงค่านิยม12ประการนะครับก็ขับร้องไปนะต้องท่องเนื้อได้แล้วก็ร้องบทเพลงค่านิยม12ประการไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยศิลปินดาราเข้าไปพบท่านที่ก่อนขึ้นประชุมครม.แล้วก็ได้ไปร้องเพลงค่านิยม12ประการให้พอนายกประยุทธ์ฟังจนจบนะฮะไม่เดินหนีเลยนะครับฟังจบปั๊บก็บอกกับแม่ฟังแล้วชื่นใจชื่นใจเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนไปฝึกซ้อมไว้เป็นต้นเสียงแล้วก็พอท่านนายกเริ่มก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กร้องเพลงนี้สวนไปทันทีท่านจะได้ชื่นใจนะมีวิธีแก้ครับหัวหน้าวงก็อาจจะชวนพี่ยุค่ะเอ๊ะจะดีไหมครับหรือดีค่ะอาวุโสแล้วฮะต้องให้เกียรติพี่ยุค่ะไม่รู้พี่ยุจะเอาด้วยป่ะนะแต่ว่าเอาละหาก็สัก 3-4-5 คนนะค่ะสำรองเอาไว้แล้วก็จะช่วยกันทำงานกันไปส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ยก็จดไปจากท่านนายกประยุทธ์นี่แหละแต่ส่วนที่จะเป็นสีสันบรรยากาศเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันเพื่อจะได้ชื่นใจจะได้ชื่นใจเหมือนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนพี่น้องทางบ้านนี่ท่องได้แล้วหรือยังนะคะกับค่านิยม12ประการนะคะก็มีเนื้อหาใจความที่ฟังแล้วนะคะฟังบ่อยๆก็น่าจะชินได้แล้วเหมือนกันนี่นะคะกลับมาในส่วนของคำขวัญวันเด็กแห่งชาติสักนิดนึงนี่นะคะกับความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตเนี่ยค่ะคุณณัฐวุฒิดิฉันสนใจในคำว่าคุณธรรมสมากเลยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าคล้ายๆกับในยุคของคุณสุรยุทธ์จุลานนท์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันก็จะเน้นคำว่าในเรื่องของคุณธรรมให้กับเด็กๆแต่ว่าปัญหาในตอนนี้มันมีอยู่ว่าการทุจริตของรัฐบาลเนี่ยมีกลิ่นก็ยังไม่หมดไปนะคะอย่างเช่นไมแพงที่ผ่านมาสนช.เองก็ร่ำรวยผิดปกติเนื่องจากว่าดูจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ผ่านมาสปช.เองก็ไม่ยอมแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินแต่ก็ยังมีในเรื่องของการทุจริตช่วยเหลือชาวนาหนึ่งไร่ละ 1,000 บาทอีกด้วยกระแสข่าวที่มาเมื่อวานนี้เองได้เห็นคำขวัญวันเด็กที่มีคำว่าคู่คุณธรรมอะไรแบบนี้อยู่ในทุกๆรัฐบาลที่มาจากทหารแบบนี้รู้สึกอย่างไรมั้งคะจริงๆถ้าเราย้อนไปดูหลายๆปีนี่ผมเข้าใจเอาเองนะฮะไม่ได้ไปเปิดดูเหมือนกันก็ไอ้คำว่าคู่คุณธรรมหรือว่าคำว่ามีคุณธรรมเนี่ยก็คงจะมีอยู่ในทั้งรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลทหารบ้างครับนะครับแต่ว่าแล้วแต่ละท่านที่เป็นนายกท่านจะให้เรียงลำดับกันยังไงให้ผูกโยงคล้องจองกันหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของคำว่าคุณธรรมในมิติหนึ่งเนี่ยก็คือว่าผมว่าทุกสังคมต้องการนะครับต้องการความเป็นคนมีคุณธรรมต้องการสังคมแห่งคุณธรรมไม่มีใครปฏิเสธนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าหากว่าทุกสังคมเนี่ยมีคนที่มีคุณธรรมเป็นคนข้างมากนะครับหรือเป็นสังคมที่ดำรงอยู่ได้ด้วยหลักของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นสังคมที่สงบสุขเป็นสังคมที่เหมาะควรในการดำรงชีพของผู้คนโดยทั่วไปประเด็นก็คือคำว่าคุณธรรมเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ด้วยหลักของความจริงด้วยหลักของเหตุผลแล้วก็ด้วยหลักการของการปกครองซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆประกอบชอบเข้าด้วยกันคำว่าคุณธรรมมันไม่ควรจะมีลักษณะถูกชี้ขาดโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าคนนั้นมีคุณธรรมคนนี้ไม่มีคุณธรรมค่ะและคำว่าคุณธรรมไม่ควรมีลักษณะเป็นสมบัติส่วนบุคคลของใครไม่ควรมีลักษณะการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดค่ะตรงเนี้ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยพอมันถูกเอามาใช้ในลักษณะเป็นสมบัติส่วนตนหรือสมบัติส่วนกลุ่มหรือมันถูกแสดงออกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่าคุณธรรมต่างจากนี้ไม่ว่าจะเอ่ยว่าดีอย่างไรถือว่าไม่ใช่
หมายถึงว่ามีผู้ชี้ขาดคุณธรรมเสียแล้วเนี่ยค่ะบ้านเมืองมันมีปัญหาได้เหมือนกันนะฮะอย่างที่เราเห็นกันหลายๆครั้งในสังคมไทยเนี่ยนะครับก็คือมีคนบางคนเนี่ยสถาปนาตัวเองกันขึ้นมารวบรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็บอกว่านี่คือกลุ่มของคนที่มีคุณธรรมแล้วก็คนที่เห็นต่างหรืออยู่อีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นคนที่ไร้คุณธรรมเสียในทุกเรื่องในทุกมิติคือมาครับว่าใครเป็นคนดีก็ดีซะจนโอ้โหไร้ไฟฟ้าราคีข่าวไอ้ใครที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายที่อ้างว่าเป็นคนดีเนี่ยก็ชั่วซะจนโอ้โหเอากล้องจุลทรรศน์ส่องหาแล้วยังไม่เจอความดีเลยอ่ะไม่เจออีกอ่ะฮะครับไม่เห็นแม้แต่ว่าเศษอะมีบ้าของความดีอยู่ในตัวคนคนนั้นซึ่งโดยความเป็นจริงเนี่ยมันไม่น่าจะมีค่ะใครที่มันดีชั่วกันตัดกันชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถมาเข้าใกล้กันได้เลยระหว่างแนวทางสองอย่างค่ะคือไอ้ดีกับชั่วเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยศรัทธาในความจริงข้อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮะมันเป็นธรรมชาติที่จะมีความรู้สึกทางด้านบวกและความรู้สึกทางด้านลบในตัวและในคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องบางมุมที่เป็นมุมแห่งคุณธรรมหรือบางเรื่องบางมุมที่เป็นมุมที่มันอาจจะอยู่นอกเส้นของคำว่าคุณธรรมไปแต่ทั้งนี้มันมีคำว่าปุถุชนธรรมดารองรับอยู่อีกคำว่ารักโลภโกรธหลงคำว่ากิเลสตัณหาเหล่านี้ครับมันมีอยู่ทั่วทุกตัวคนผมเชื่อสิ่งนี้ดังนั้นเวลาสู้กันทางการเมืองหนักๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเหมือนกับสิ่งที่ผมเพิ่งอธิบายไปสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดีคือมันเป็นเรื่องที่คนส่วนหนึ่งยอมรับไม่ได้เลยว่าในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่แล้วในสังคมมันก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีค่ะแต่ว่าใครล่ะจะเป็นคนตัดสินเนี่ย มันไม่ควรจะมีใครออกมาชี้ขาดชนิดเรียกว่าเบ็ดเสร็จค่ะขนาดนั้นดังนั้นถ้าหากน้องๆเยาวชนจะมีความรู้คู่คุณธรรมที่ว่าผมก็หวังนะครับว่าอยากให้เป็นคุณธรรมที่เป็นสัจจะอยากให้เป็นคุณธรรมที่ยืนอยู่บนโลกของความจริงค่ะอยากให้เป็นคุณธรรมที่มีหลักการมีเหตุผลรองรับไม่ใช่คุณธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆค่ะนะเอายังไม่ต้องอะไรมากฝ่ายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นคนดีเนี่ยนะฮะทางนี้ทำอะไรเนี่ยดีหมดนะครับค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำแบบเดียวกันเนี่ยชั่วเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ฝ่ายนั้นเนี่ยมันเป็นคนชั่วเพราะนั้นชั่วหมดหลายเรื่องที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ทำนี่นะฮะนายกยิ่งลักษณ์ไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ดีเสียแล้วทั้งสิ้นเพราะว่าถูกชี้ว่าพวกนั้นอ่ะคนไม่ดีแต่พอรัฐบาลชุดอื่นๆทำในเรื่องแบบเดียวกันหรือยิ่งกว่าก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะไปขีดเส้นว่าเพราะพวกเนี้ยเป็นพวกคนดีพวกเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่ประกอบชอบด้วยคุณธรรมค่ะอย่างนี้ถ้ายังมีกระแสความคิดที่เป็นหลักในบ้านเมืองแล้วแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะค่ะสังคมนี้มันจะเป็นสังคมที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีใครสามารถพูดความจริงมันจะไม่มีใครสามารถเอาเหตุผลมาโต้แย้งหักล้างกันได้เลยเพราะมันจะกลายเป็นถูกกดทับไว้ด้วยคำว่าคุณธรรมซึ่งจับต้องไม่ได้แบบนี้ครับค่ะก็ขอให้เด็กๆนะคะที่จะเป็นเด็กนะคะแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีของชาตินี่นะคะขอให้เป็นเด็กๆที่มีคุณธรรมที่เป็นสัจจะแล้วก็อยู่บนหลักการที่ถือได้ว่าเป็นความจริงของโลกยุคปัจจุบันด้วยนี่นะคะขออนุญาตที่จะพูดถึงคำขวัญวันเด็กในอดีตที่ผ่านมานิดนึงจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของประเทศไทยของเรานี่นะคะไล่เรียงมาตั้งแต่2543ค่ะในชวนหลีกภัยนะคะก็ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่ามีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยนะคะจากนั้นค่ะในยุคของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรปี45นะคะ
เรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใสนะคะปีต่อมาค่ะปี46นะคะพันตำรวจโททักษิณก็ให้ว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีนะคะในปีถัดมาก็พันตำรวจโททักษิณอีกนะคะปี47รักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีๆอนาคตดีแน่นอนนะคะปีถัดมาค่ะปี48อีกเช่นเดียวกันนะคะเด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดนี่นะคะเป็นคำขวัญของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณค่ะจากนั้นปี50พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขนะคะปีถัดมาอีกค่ะปี51นะคะพลเอกสุรยุทธ์สามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะปี52ฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีนะคะปีถัดมาปี53อภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชิดชูคุณธรรมนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นการเรียบเรียงนะคะจนมากระทั่งปีล่าสุดนะคะปีที่ผ่านมาปี55นะคะกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมานั่นเองที่มาจากการเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะสามัคคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีนะคะการเรียบเรียงให้ฟังกันนี่แหละค่ะก็จะได้เห็นว่าคำขวัญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะหรือว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็จะเน้นในเรื่องของคุณธรรมครับนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยนั่งฟังคำขวัญวันเด็กหลายปีติดต่อกันขนาดนี้มาก่อนนะค่ะแล้วผมก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่าคุณชุติมาจะนั่งไล่คำขวัญวันเด็กย้อนหลังไปเป็น10กว่าปีตั้งแต่ปี43ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันกับผมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าก็สะท้อนภาพทางการเมืองในบางแง่มุมได้เหมือนกันะนะฮะว่าฝ่ายที่พยายามที่จะยึดกุมคุณธรรมเอาไว้ค่ะก็แสดงออกมาอย่างไรในช่วงที่ผ่านมาหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการจะเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าบนความจริงของโลกเนี่ยเขาสะท้อนออกมาเป็นวิธีคิดภายใต้คำขวัญวันเด็กอย่างไรพูดไว้เท่านี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นรายการนี้ทั้งวันเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะมานั่งไล่บี้กันอยู่เรื่องคำขวัญวันเด็กมันก็ดูกระไรกระไรอยู่แต่ว่าเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับได้ฟังแล้วพอเห็นจริงๆค่ะนะคะก็ฟังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557แล้วเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเด็กๆนั้นจะชื่นใจเหมือนเพลงค่านิยม12ประการหรือไม่เพลงค่านิยม12ประการคุณณัฐวุฒิได้ฟังหรือยังคะฉบับเต็มของจิมเอ็มแกรมมี่แหมผมชื่นใจมั้ยคะคือยังไงดีอ่ะคือผมจำเป็นต้องพูดว่าผมยังไม่ได้ฟังอ๋อยังไม่ได้ฟังฮะคือจะบอกว่าฟังแล้วก็เดี๋ยวมันกลายเป็นพูดไม่จริงอ่ะค่ะทีนี้พอบอกว่าไม่ได้ฟังเมื่อกี้ที่ผมสะอึกอยู่ก็ผมก็กลัวเดี๋ยวใครก็เรียกไปปรับทัศนคติว่าทำไมไม่ฟังฟังแล้วจะได้ชื่นใจนี่พอผมเห็นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านชื่นใจเนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการเนี่ยผมก็จะหาฟังเหมือนกันนะครับเพราะผมเองก็อยากจะชื่นใจนะแล้วก็มีมันเป็นดนตรีเป็นเพลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ท่องร้องได้แต่ว่าเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยจาก10ก็เพิ่มเป็น12ไม่มีปัญหาแต่ว่าคนรุ่นผมเนี่ยนะมันอาจจะลำบากหน่อยตรงที่ว่าถ้าจะให้ท่อง12อย่างนี้ได้เนี่ย มันต้องลบไอ้10อย่างอันเดิมก่อนอะเพราะมันอยู่ๆมันไม่ใช่มาบวก11บวก12ไปได้เลยนะเพราะ10อย่างเนี่ยแม้ว่าเนื้อหามันจะคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่ามันเรียงลำดับไม่ถูกอีกอะค่ะเพราะถ้าจะท่องให้ได้มันต้องเรียงลำดับเลยนะ1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรค่ะทีนี้กว่าที่เราจะเอาไอ้12อันใหม่เข้าไปก็ต้องไล่10อันเก่าออกก่อนให้ไปอ้อมมาต่อแถวใหม่แล้วก็เรียงลำดับมาใหม่ค่ะก็คงจะปวดหัวพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อแสดงออกว่าเราเนี่ยก็อยากจะชื่นใจเหมือนพลเอกประยุทธ์ผมจะพยายามไปท่องมาให้ได้ค่ะ
นะฮะแต่ผมไม่สัญญาอะไรนะแต่ผมจะพยายามก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าใครที่ดูรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้นี่ไปบอกนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะให้คุณณัฐวุฒินั้นชื่นใจนะคะหลัง6นาฬิกาเป็นต้นไป18นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวจัดให้1ชั่วโมงเต็มแล้วยุ่งเลยนี่นะคะเราคงไม่เป็นไรแล้วครับก็แล้วแต่ท่านจะจัดมากี่นาทีกี่ชั่วโมงแต่ว่าอย่างที่บอกฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพยายามมาผมจะท่องให้จำให้ได้กันไปข้างเลยเอาค่ะนะฮะว่าระหว่างผมกับค่านิยม12ประการเนี่ยใครจะจำใครได้ก่อนกันนะคะอยู่ในภาวะที่ชื่นใจหรือว่าต้องชื่นใจนี่นะคะช่วงนี้พักกันคู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกันบ้างนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะที่จ่ายเงินพี่น้องชาวนาไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไร่ละ 1,000 บาทคนละไม่เกิน15ไร่ในตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีความคืบหน้าไประดับหนึ่งแล้วจะมีอะไรที่น่าจับตาช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะคะที่รัฐบาลได้มีการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้กับประเทศนั่นเองแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวเลข GDP แล้วก็จะทำได้หรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันประเด็นที่เราจะมาเริ่มต้นในเบรกที่2ในวันนี้นะคะก็เกี่ยวเนื่องกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเตือนนะคะบรรดาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเองให้ระมัดระวังคำพูดนะคะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าในตอนนี้เองเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการปรองดองสามัคคีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่นอกเหนือภารกิจของรัฐบาลขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นด้วยเพราะอาจจะทำให้สังคมเกิดความวิตกกังวลต่อสิ่งต่างๆได้จึงขอให้ยึดไว้ว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำหน้าที่ตามนั้นอะไรที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็ขอให้แสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังอย่าให้สังคมได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นเหล่านั้นเลยนี่แหละค่ะในมุมมองของคุณณัฐวุฒิเองคิดว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยการระมัดระวังคำพูดใช่ทางออกที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่คะก็อาจจะเป็นความพยายามหนึ่งนะครับที่จะไม่ทำให้ภาระมาอยู่บนบ่าของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นโดยเฉพาะการต้องชี้แจงประเด็นต่างที่ออกมาจากบุคคลในคณะรัฐมนตรีเนื้อข่าวที่คุณชุติมาอ่านหลายบรรทัดเนี่ยนะฮะถ้าจะสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือนายกเนี่ยบอกครม.ว่าให้ตั้งใจทำงานตามหน้าที่อย่าไปพูดเลอะเทอะนี่นะครับอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบรรยากาศในห้องประชุมครม.ผมเข้าใจว่านายกประยุทธ์คงพูดเรื่องนี้เนี่ยในความหมายที่เน้นย้ำพอสมควรจนถึงขนาดรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยต้องหยิบเอามาแถลงต่อสื่อมวลชน คือเข้าใจว่าประเด็นนี้เนี่ยคงจะอยู่ในวาระประธานแจ้งเพื่อทราบนั่นก็คือท่านประธานเดินทางไปไหนทำอะไรหรืออยากจะให้คณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ช่วยกันเน้นย้ำเรื่องใดเป็นพิเศษเนี่ยก็มักจะอยู่ในวาระนี้นะฮะแล้วคนทำหน้าที่เป็นทีมโฆษกเนี่ยก็จะเก็บประเด็นนะถ้าตรงไหนสงสัยหรือว่าเอ๊ไม่แน่ใจว่าตัวท่านนายกอยากจะให้เน้นย้ำหรือเปล่าก็อาจจะเข้าไปสอบถามได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเลิกประชุมแล้วว่าประเด็นนี้เดี๋ยวผมแถลงเลยนะครับนะอันนี้เพื่อความแน่นอนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าหากว่าทีมโฆษกเนี่ยนะครับประเมินประเด็นผิดอะไรที่นายกปรารภขึ้นในที่ประชุมครม.แล้วก็อยากจะให้มันจบอยู่ในนั้นแต่ดันหยิบเอาไปแถลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าก้ำกึ่งคาบลูกคาบดอกก็อยู่ในวิสัยที่เขาจะไปถามได้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านรองโฆษกไก่อูเนี่ยท่านจะได้ไปถามหรือเปล่า แต่เข้าใจว่าในตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะด้วยเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยจะได้ติดตามตรวจสอบว่ามีรัฐมนตรีคนไหนมีรองนายกคนไหนอีกไหมที่ออกมาให้สัมภาษณ์จนผู้สื่อข่าวต้องเอากลับไปถามนายกประยุทธ์แล้วท่านนายกก็ต้องถามกลับผู้สื่อข่าวว่าวิษณุน่ะเป็นใครว่าสมหมายน่ะเป็นใครก็ถามกันอยู่หลายหนหลายคนแล้วนะฮะจนว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยพยายามระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะพูดในเรื่องที่มันไม่ได้คาบเกี่ยวผมอ่านหนังสือพิมพ์มติชนหน้าเศรษฐกิจวันก่อนเขาบอกว่าคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเพิ่งเขาตั้งไปเมื่อสัก2สัปดาห์นี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวไปเจอเข้าก็ถามว่าเอ๊ะแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยคิดว่าจะมีการเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ยังไงรัฐมนตรีช่วยวิสุทธ์ทำท่ารูดซิบปากเลยนะครับหรอคะเหมือนพูดไม่ได้เขาต้องพูดในเรื่องงานการของกระทรวงการคลังจริงๆเหรอคะก็หนังสือพิมพ์เขาเขียนอย่างนั้นเนี่ยจริงเหรอคะบอกทำท่ารูดซิบปากทีนี้ทำท่ารูดซิบปากเนี่ยคุณจะให้ผมนึกภาพยังไงอ่ะมันก็ต้องประมาณนี้จะประมาณนี้ก็ดูยังไงอยู่มันซิบปากครับมันไม่ใช่ซิบเป็นเกงยีนค่ะนะคุณวิสุทธิ์นี่แกเป็นมวยนะหรือถ้าไม่เป็นมวยก็คงเห็นสภาพคุณวิษณุกับคุณสมหมายแล้วแกก็เพิ่งมาได้ไม่นานแกคงไม่อยากให้นายกถามต่อหน้าสื่อว่าวิสุทธิ์เป็นใครจะเลือกตั้งไปถามใครถามวิสุทธิ์เหรออย่างนี้ก็ดูกะไรอยู่ถูกแล้วล่ะครับเพราะว่าที่สังคมมันสับสนแล้วพอสังคมสับสนเนี่ยมันก็ไปพันแข้งพันขานายกประยุทธ์ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่ท่านเลือกมาทำงานนี่แหละพอนักข่าวถามก็พูดกันไปเรื่อยค่ะไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างคุณวิษณุเครืองามเนี่ยก็เคยพูดอะไรที่มันถึงกับนายกรัฐมนตรีต้องถามอะว่าคุณวิษณุเป็นใครค่ะแต่ว่าคุณวิษณุแกมวยเก๋าเกมฮะแกออกมาปิดเกมเรียบร้อยค่ะลงเรือแปะตามใจแปะอันนี้จบเลยครับค่ะคาถานี้เนี่ยใช้จนสิ้นอายุไขของรัฐบาลจะอยู่กี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็ว่าด้วยการลงเรือแป๊ะเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วถือว่าเป็นคาถาที่สำเร็จรูปนะแต่ว่าพูดก็พูดเถอะครับว่าการแสดงความเห็นนะครับหรือการสื่อสารผ่านสื่อของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้ถ้าโดยภาพรวมแล้วถือว่ายังน้อยมากนะครับนี่ผมไม่ได้บอกว่าจะให้ช่วยกันออกมาพูดเพื่อให้ขัดกับนโยบายของนายกประยุทธ์เขาไม่ใช่นะค่ะแต่ว่าอยากให้พูดในเรื่องที่มันเป็นงานในหน้าที่นี่แหละเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีที่มาจากแม่ทัพนายกองที่เป็นแผงหลักของบูรพาพยัคฆ์อันเนี้ยก็จะเห็นข่าวเขาช่วยกันแสดงบทบาทไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์พลเอกดาพงศ์หรือแม้กระทั่งพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอันนี้จะเห็นบ่อยทีมเศรษฐกิจก็ถ้าว่างเว้นจากการซดเกาเหลาซดอะไรกันเขาก็พยายามสื่อสารนะฮะหม่อมอุ๋ยแต่ว่าหม่อมอุ๋ยก็เลือกพูดเฉพาะบางมุมที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้ลงมือจับต้องเองมั้งแต่บางเรื่องก็ไม่พูดถึงเลยนะฮะเช่นเรื่องรถไฟทางคู่อะไรเงี้ยท่านก็ไม่พูดยุ้งฉางก็ไม่เห็นพูดนะคะอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่านั่นมันอยู่ในแดนของอีกทีมนึงหรือเปล่าเพราะว่าสื่อมวลชนก็บอกว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมี3ทีม3ทีมนะคะเป็นอย่างน้อยนี่นักข่าวเขาเขียนอย่างนั้นค่ะนะครับตลอดจนรัฐมนตรีอื่นๆซึ่งยิ่งอยู่ยิ่งเงียบหลังๆผมว่าถึงขั้นสงัดแล้วนะครับบางกระทรวงเนี่ยใครไปเดินป้วนเปี้ยนหน้ากระทรวงเนี่ยลองส่งเสียงฮู้เข้าไปเนี่ยนะดูว่าจะมีคนฮู้ตอบมาหรือเปล่าหรือว่าส่งเสียงเข้าไปแล้วนี่จะมีแต่เสียงเราสะท้อนกล้องออกมาน่าจะเป็นประเด็นนี้ฮะเหมือนกับว่าเราตะโกนลงไปในถ้ำลึกถ้ำมืดหรือยังไงเนี่ยนะค่ะคือผมอยากเห็นแบบนั้นแล้วอย่างที่บอกครับผมเป็นนักกีฬาพอที่จะไม่พยายามเอาภารกิจของรัฐบาลที่เขาเจตนาช่วยประชาชนเนี่ย มาพูดจาให้เกิดความเสียหายจริงๆเรื่องทางการเมืองเนี่ยผมก็ไม่เคยเอาของเขามาพูดให้เสียหายนะแต่ผมพูดในมุมคิดแบบผมพูดในหลักการที่ผมเชื่อผมพูดในเหตุผลของผมซึ่งประชาชนที่เขาติดตามข่าวสารเขาพิจารณาเองได้ว่าเออณัฐวุฒิเลอะเทอะพูดจาไม่น่าเชื่อเลยเอาก็แล้วแต่ครับแต่ณัฐวุฒิปุ่นพอฟังได้เว้ยรัฐบาลเนี่ยดูแล้วเรื่องนี้มันดูยังไงแปลกๆอยู่นะไม่น่าจะใช่ก็ดีครับจะได้ช่วยกันให้เกิดความเข้าใจว่าอันไหนเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่ามันไม่มีอ่ะคุณมันมีกระทรวงอะไรบ้างล่ะครับที่มันดูเหี้ยบๆไปที่ผมอยากถึงบอกว่าถึงสงัดแล้วนะครับถึงถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยผมว่าประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วอ่ะ คือเขาปิดไฟปิดประตูหลับกันหมดแล้วประมาณนี้นะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมท่องเที่ยวยังมีไหมคะ
มีแคมเปญออกมาเทียบกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะคือกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยผมเห็นตั้งแต่วันที่ท่านถีบจักรยานตามหลังนายกประยุทธ์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นอีกนะฮะกระทรวง ICT กระทรวงวิทยาศาสตร์นะกระทรวงอะไรอีกอะหลายกระทรวงศึกษาโอ้ศึกษาธิการก็ดูเงียบๆไปนะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานมั้งฮะผมก็คิดไม่หวาดไม่ไหวหรอกเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาไปหาเรื่องแต่เจตนาจะหาข่าวสารของรัฐมนตรีท่านต่างๆเนี่ยออกมาได้สื่อสารกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจกันบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาละท่านอาจจะมียุทธวิธีหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานแบบพยายามที่จะปลูกพืชแล้วก็ให้มันค่อยๆโตให้ประชาชนเห็นเองไม่ต้องตีข้องร้องเปล่าโดยเฉพาะไม่ต้องตีปี๊บเพราะว่ารัฐบาลก็บอกไม่สบายใจถ้าหากใครจะไปออกข่าวว่ากำลังตีปี๊บก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าจะใช้เทคนิคแบบนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะปลูกลงไปแล้วให้ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะผมก็อยากจะให้ประมาณปลูกต้นหอมปลูกถั่วงอกอ่ะคือให้มันงอกมาเห็นเร็วๆหน่อยค่ะอย่าไปปลูกต้นไม้ดึกดำบรรพ์อะไรที่มันต้องใช้เวลานานๆแล้วกว่าจะงอกขึ้นมาเนี่ยค่ะเกรงจะไม่ทันการว่าอย่างนั้นค่ะเอานี่ผมช่วยนายกประยุทธ์นะค่ะว่าท่านรัฐมนตรีทั้งหลายท่านช่วยๆกันทำงานหน่อยทำตามหน้าที่ค่ะอะไรไม่ใช่หน้าที่ท่านอย่าไปพูดท่านต้องเข้าใจว่านั่งอยู่ในเรือแปะจะไปพูดอะไรให้มันวุ่นวายค่ะไม่ถูกไม่ต้องหรอกนี่พอพูดมาถึงตรงนี้ผมก็สมองซนอีกไปนึกถึงข่าวว่าทีมโฆษกค่ะแม้มีข่าววันสองวันนี่นะฮะว่าโฆษกรัฐบาลคุณยงยุทธมายาร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาร่ำจะลาออกเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าล่าสุดวันนี้เห็นข่าวท่านยืนยันออกแล้วว่าไม่ออกค่ะคือก่อนที่จะยืนยันเนี่ยมีคนช่วยยืนยันให้ก่อนโอ้โปรยเปรยมาเยอะแต่คนที่ช่วยยืนยันให้เนี่ยชัดเจนเลยฮะค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเลยไม่มีใครออกหรอกทีมโฆษกค่ะพอพลเอกประยุทธ์พูดเสร็จเนี่ยนายแพทย์ยงยุทธต้องออกมาบอกยังไงก็ไม่ออกยังอยู่แน่นอนนี่ให้มันรู้กันบ้างว่าไผเป็นไผอยู่ในเรือลำเดียวกันที่เขาเรียกเรือแป๊ะเนี่ยค่ะใครอยู่ๆจะโดดขึ้นฟังไปเชื่อง่ายๆนะไม่มีหรอกเรือเขาจะรวนเอาคุณคิดดูสิเป็นรัฐบาลมาได้สัก 3-4 เดือนเนี่ยนะฮะเอาโฆษกรัฐบาลลาออกแล้วเกิดเดี๋ยวมีใครต่อใครที่เข้าไปทำงานอยู่ในรัฐบาลเห็นโฆษกโดดลงจากเรือแป๊ะแล้วเนี่ยแล้วก็จะค่อยๆทยอยโดดลงกันเนี่ยรัฐบาลก็หนักอีกอ่ะพลเอกประยุทธ์ท่านก็คงเหนื่อยอกเหนื่อยใจก็เลยปิดเกมข่าวนี้ซะบอกว่าไม่มีใครลาออกทั้งสิ้นนะทีมโฆษกนอกจากไม่ออกแล้วมีแนวโน้มจะมีเพิ่มบอกจะไปตั้งใครนะฮะสินแสโจโจเป็นหมอดูเหรอก็ว่าประมาณทรงๆนั้นนะคะแล้วก็มีไปสังเกตการไปนั่งที่ด้านซ้ายของรองโฆษกด้วยนะคะนะคะเขาก็ซุบซิบกันแล้วก็เขียนเป็นข่าวลงในหนังสือพิมพ์เหมือนกันว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นสินแสโจ้นะที่จะมาเป็นรองโฆษกแทนร้อยเอกยงยุทธมายาลาภไม่ถ้าร้อยเอกยงยุทธเนี่ยแกเป็นโฆษกแต่ว่ารองโฆษกเนี่ยมันตั้งเพิ่มได้ในกรณีที่โฆษกยงยุทธไม่ออกแน่แล้วถ้าออกก็ลองดูสิว่าพลเอกประยุทธ์แกบอกแล้วไม่มีใครออกนะก็รองโฆษกไก่อูมีแล้วคนหนึ่งก็เป็นรองโฆษกสินแสเนี่ยตั้งได้เพราะโดยทั่วไปเขาตั้งได้3คนค่ะรองโฆษกเนี่ยนะฮะหรือจะขยับรองเป็นโฆษกเลยคุณอย่าไปพูดให้มันแตกแยกอย่างนั้นสิ เพราะว่าผมดูแล้วบางทีเนี่ยการประสานงานในทีมโฆษกแม้ว่าทุกคนจะออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะแต่บางทีมันมีเรื่องความรู้สึกอยู่ด้วยหรือเปล่ารองโฆษกเนี่ยคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดยศอะไรครับพลตรีค่ะเออนั่นแหละพลตรีเป็นรองโฆษกส่วนคุณยงยุทธมายาลาภโฆษกยศอะไรครับร้อยเอกนี่แหละครับมันดูยังไงอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวมั้งนะ เราคิดมากไปมั้งฮะค่ะเพราะว่าตัวคุณยงยุทธแกคงไม่ได้รับราชการแล้วเดี๋ยวนี้แต่บางคนเนี่ยค่ะพูดอย่างนี้อีกนะว่าโฆษกตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ทั้งพลตรีไม่ใช่ทั้งร้อยเอกเอ้าเป็นพลเอกพลเอกครับค่ะพลเอกเป็นพลเอกคนเดียวกับที่เป็นนายก
บางคนก็ว่างั้นไม่ใช่คนเดียวกับแป๊ะนะคะไม่รู้แป๊ะนั่นใครผมไม่ทราบนะค่ะแต่ว่าคุณวิษณุเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนต้องลงเรือแป๊ะอาจจะเป็นคุณแป๊ะบางสนานที่ร้องเพลงแด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 งก็ได้มั้งฮะค่ะแต่คุณแป๊ะนั่นแกก็ขี่ถีบจักรยานนะค่ะแกไม่ได้ขับเรือไม่ได้พายเรือแป๊ะนี้คือใครก็เป็นเรื่องที่ค่ะเป็นปริศนาธรรมอยู่เจอคุณวิษณุนี่แหละค่ะก็ควรจะถามให้เกิดคำตอบได้ค่ะอ้ก่อนที่จะทะเลถลายไปไกลเนี่ยเห็นไหมวันนี้เริ่มต้นจากคำขวัญวันเด็กมันก็เลยไปกันเรื่อยเนี่ยนะค่ะกลับมาที่เรื่องทางนายกประยุทธ์ท่านกำชับครม.นะครับเราก็สรุปปิดท้ายประเด็นนี้ไอ้ที่ว่าไม่ใช่แต่ครม.อย่างเดียวมั้งครับที่ควรจะรับฟังเรื่องนี้แล้วก็พึงตระหนักไว้ผมว่าสนช.สปช.กรรมาธิการยกร่างเป็นเบื้องต้นเนี่ยก็ควรจะเอาไปขบคิดเอาไปปฏิบัติความพูดหรือการให้สัมภาษณ์ประเภทไปตอกลิ่มหรือขยายความขัดแย้งเนี่ยไม่ควรจะมีแล้วนะครับคือมีแค่ประปรายก็ไม่ควรเพราะว่าท่านนี่จะต้องเป็นหลักแข็งแรงที่สุดในการที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองแล้วคนไปนั่งตรงนั้นเนี่ยจะแสดงออกว่าเป็นฝักฝ่ายไหนๆไม่ได้เลยเอาไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายนกหวีดฝ่ายกปปส.อย่างเดียวถ้าเกิดว่าใครไปนั่งในสนช.สปช.กรรมาธิการยกร่างนี่นะฮะแล้วมาแสดงออกว่าเป็นคนเสื้อแดงเป็นฝ่ายเสื้อแดงผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะมันจะขัดกับหลักการที่ท่านได้ประกาศไว้ต่อประชาชนมันจะขัดต่อเป้าหมายที่เป็นรูทแมปของคณะคสช.ว่าจะต้องไม่มีสีไม่มีฝ่ายไม่มีขั้วจะต้องมีแต่คนไทยร่วมประเทศไทยด้วยกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะไปถอดเอาคำสัมภาษณ์ของบรรดาสนช.สปช.กรรมาธิการหลายคนเอามาวางเนี่ยคนพวกนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วนะเพราะมันขัดแย้งกับแนวทางหลักอย่างสิ้นเชิงคือคุณจะไปทำให้คนอื่นเขาไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายได้ยังไงในเมื่อใจคุณเองซึ่งอยู่ในฐานะผู้ดำเนินการเนี่ยยังเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่อย่างนั้นแล้วคุณยังมองว่าใครก็ตามที่อยู่คนละข้างกับคุณเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องรับฟังไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นก็จบไปครับเนี่ยอยากจะให้ทางฝ่ายของโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้ก๊อปปี้เนื้อข่าวเนี้ยแล้วก็ส่งไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายให้ได้เข้าใจด้วยค่ะเพราะถ้าท่านไม่เข้าใจตรงกันเรื่องนี้นะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไปจนสุดทางนะครับค่ะเหมือนกับจับปูใส่กระด้งเขาว่านี่บางคนเข้ามานั่งเนี่ยจ้องจะจับปูขึ้นตะแลงแกงอย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยนะครับภาวะการแบบนี้เนี่ยมันคือการจับปูใส่กระด้งของคนที่เขาเข้ามายึดอำนาจเพราะว่ามันเลอะเทอะวุ่นวายส่วนที่จะจับปูหรือจับนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นตะแลงแกงหรือว่าจะขึ้นไปดำเนินการใดๆทางการเมืองอันนั้นก็จะเป็นอีกมูลเหตุหนึ่งอีกที่จะทำให้เป้าหมายหรือรถแมพของคสช.เนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่ามีปัญหาเพราะว่ากระบวนการที่มันขาดความชอบธรรมกระบวนการยุติธรรมที่เต็มไปด้วยข้อกังขาเนี่ยมันไม่สามารถจะนำสันติภาพที่แท้จริงกลับมาสู่สังคมได้หรอครับค่ะก็ได้เห็นถึงการทำงานที่ละเอียดอ่อนเหลือเกินนี่นะคะของคณะรัฐบาลชุดนี้ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้บริหารนั่นเองนะคะก็จะได้เห็นถึงแม้กระทั่งการห้ามปรามบุคคลในคณะรัฐบาลของตัวเองนะคะจะต้องออกมาพูดนะคะผ่านโฆษกรัฐบาลกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นได้ว่าโฆษกรัฐบาลในยุคอดีตที่ผ่านมามักจะไม่ค่อยเห็นบทบาทในลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะมักจะเห็นเพียงแค่แถลงข่าวในมุมมองที่เป็นมิติในการบริหารราชการแผ่นดินเสียส่วนใหญ่แล้วเขาไม่รู้ตั้งหรือเปล่านะทีมโฆษกเพิ่มที่ว่าเป็นสินแสมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าตั้งมาเนี่ยนะฮะจากเดิมมี2ก็จะเพิ่มเป็น3ผมก็ไม่แน่ใจว่าโฆษกคนใหม่ที่ตั้งมาเนี่ยนะค่ะแกจะมีอะไรแถลงหรือเปล่าเพราะว่าทางนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะท่านก็ค่อนข้างจะพูดเยอะนะครับค่ะทางฝ่ายของรองโฆษกสรรเสริญเนี่ยค่ะก็ดูจะแถลงอะไรออกมามาก
มากจนโฆษกยงยุทธแกเริ่มหาบทบาทไม่เจอค่ะบังคับค่ะก็เลยมีข่าวประเภทน้อยอกน้อยใจบ่นเหนื่อยออกมาแต่ว่ารองโฆษกคนนี้เข้าไปก็อาจจะฉีกมุมไปได้ค่ะเช่นพอเขาแถลงเรื่องแนวทางต่างๆของรัฐบาลท่านรองโฆษกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในมิติของดวงดาวค่ะก็จะดูลัคนาดาวโน่นเป็นอย่างนั้นดาวนั่นเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นลูกศิษย์ของคุณบวรศักดิ์หรือเปล่านี่นะคะก็อาจจะไปทับไลน์กับคุณบวรศักดิ์อีกค่ะก็เดี๋ยวก็สนุกกันใหญ่แล้วครับค่ะคือจริงๆน่ะผมคิดว่าเรื่องดวงเรื่องดาวเรื่องวิชาโหราเนี่ยนะฮะก็เป็นวิชาที่ผมไม่กล้าไปลบหลู่เขาหรอกเพราะว่าทุกวิชาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องมีครูบาอาจารย์เป็นเรื่องที่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เมื่อมีคนเชื่อมีคนศรัทธาเนี่ยก็ไปว่ากันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งถ้ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้ทำอะไรให้มันกระทบกับสังคมเขาะนะฮะแต่ว่าถ้าจะดูให้มันชัดไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะมันดูปฏิกิริยาของสังคมประกอบกันก็น่าจะดีหมายความว่าถ้าคสช.ประกาศรถแบบแล้วทุกอย่างเป็นไปตามรถแบบค่ะอ่ะเช่นรัฐธรรมนูญจะร่างเสร็จต้นเดือนเมษาแล้วก็จะส่งให้สปช.พิจารณากลางเดือนเมษาค่ะนะแล้วก็จะดำเนินการขั้นต่อไปทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตามตอนทุกระยะเนี่ยค่ะผมว่าปฏิกิริยาของสังคมก็ยังน่าจะพอรับได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันล้นรถแมพออกไปเรื่อยๆนะสมมุติว่านี่แหละฮะธันวาเนี่ยเขาบอกว่าปลายเดือนเนี่ยก็จะเริ่มลงมือร่างเนี่ยนะค่ะหรือว่าน่าจะต้นมกราต้นมกราลงมือร่างเกิดว่าพอไปถึงตรงนั้นไม่ได้ร่างล้นไปถึงกุมภาอะไรที่จะต้องทำกุมภาล้นไปถึงเมษาอะไรที่จะต้องทำเมษาล้นไปถึงต้นมิถุนาค่ะอย่างนี้นะฮะโอ้ผมว่านอกจากดูดวงแล้วท่านดูสีหน้าแววตาประชาชนบ้างก็น่าจะดีนอกจากจะมาอินในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วนะขอให้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงด้วยที่สำคัญก็คือดูดวงของพี่น้องประชาชนบ้างนะคะดูดวงในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้เห็นหัวของประชาชนบ้างนั่นเองนะคะนำประชาธิปไตยกลับคืนมาโดยเร็วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะในเรื่องของมาตรการพี่น้องชาวนาก็ไปสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเอาสั้นๆนิดเดียวอะค่ะเรื่องนี้พอผมเห็นข่าวแวบๆคือหลังจากมีการอนุมัติกรอบวงเงินประมาณ 40,000 ล้านเอาเงินให้พี่น้องชาวนาไร่ละพันเนี่ยนะก็มีนักวิชาการออกมาทำวิจัยศึกษาบอกว่าจะขยับ GDP ให้โตขึ้นนะฮะ 90,000 ล้านบาทผมสงสัยนิดเดียวสงสัยสั้นๆสงสัยยาวไม่ได้เพราะจะหมดเวลาถ้าเทียบบัญญัติระยางอย่างนี้นะ40,000 ล้านเนี่ยนักวิชาการท่านบอกว่าโอ้โห GDP โตไป90,000 ล้านโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับโอนเงินตรงจากบัญชีธกส.ถึงบัญชีชาวนาไม่ต่ำกว่า 600,000 ล้านบาทไม่มีใครออกมาศึกษาไม่มีใครออกมาพูดแล้วครับว่ามันจะมีผลในการขยายตัวของ GDP เท่าไหร่ค่ะมันเกิดประโยชน์เกิดความสามารถในการใช้หนี้ของชาวนาอย่างไรวงรอบของเงินที่หมุน 4-6 รอบมันได้ไปสร้างความแข็งแรงในระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้างก็นี่แค่ 40,000 และ 40,000 ยังจ่ายไม่หมดเลยแล้วในระหว่างจ่ายพลเอกไพบูลย์ท่านก็บอกว่าได้เริ่มกลิ่นตุๆของการทุจริตแล้วด้วยแต่จำนำข้าวในจ่ายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 600,000 นะไปนอนอยู่ในบัญชีชาวนาแล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงคือเหรียญเนี่ยมันมี2หน้าเสมอล่ะครับไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีด้านลบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปได้ครับค่ะแต่ว่าในด้านบวกซึ่งผมมั่นใจว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยบวกมากกว่าแล้วชัดแน่ๆเนี่ยทำไมไม่มีใครกล้าพูดได้เห็นถึงหลักการนะคะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการหยิบยกตัวเลขนะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ไปทำงานวิจัยของพี่น้องชาวนาในจังหวัดลพบุรีนะคะก็ได้เห็นตัวเลขแล้วว่าในตอนนี้ส่วนใหญ่เขาบอกว่านำไปลงทุนปัจจัยการผลิต 68% อีก 17% นำไปใช้หนี้นะคะก็ได้เห็นถึงหลักการของคณะรัฐบาลที่เขาบริหารมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวนาส่วนหนึ่งก็อยากจะให้มองถึง
และให้มองเห็นถึงหลักการของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบ้างนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามีเป้าประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาจริงๆยกระดับปัญหานะคะที่เป็นหนี้เป็นสินกันอยากจะให้เป็นปัญหาที่สามารถตกผลึกได้เป็นปัญหาที่สามารถคนทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาได้แล้วให้ทุกคนนั้นหมดหนี้นั่นเองอันนี้เป็นเป้าหมายของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิสายเกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ